ดีค่ะพบกับดร.พรประภาศรีราพรนะคะในรายวิชา BS406การปฏิบัติการบริษัทจำลองธุรกิจค่ะวันนี้เป็นบทที่2แล้วพอเราได้ปูแนวทางว่าการเป็นเจ้าของกิจการมันต้องเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาอยากรู้ไหมคะว่ารุ่นพี่ของเราที่เขาเรียนปริญญาเอกคณะบริหารธุรกิจแล้วก็จบ DBA เนี่ยนะคะรุ่นพี่ของเราเนี่ยในสถาบันเดียวกันเขาเป็นเจ้าของกิจการอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้อาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างร้านอาหารของรุ่นพี่เรามาให้รับชมกันเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องมีแนวความคิดยังไงบ้างถึงจะประสบความสำเร็จแล้วเขาทำยังไงหลังจากที่ช่วงวิกฤตการโควิดไวรัสโคโรนา2019นะคะก็คือโควิด-19 นั่นเองนี่ทำให้ร้านเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันชุลมุนเลยแต่ถ้าสเต็ป2มันจะยากไปในการที่จะต้องรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเราก็จะให้ดูตอนครึ่งที่ยังไม่ถึงวิกฤตการณ์นั้นว่าปกติแล้วเนี่ยเขาฟอร์มขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นบริษัทได้อย่างไรและบริษัทจำลองธุรกิจของเราก็จะเรียนรู้จากตัวอย่างร้านอาหารฟูกุนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรตรงแถวราชพฤกษ์ The Walk นะคะชั้นล่างของ The Walk โซนข้างในนิดนึงนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าการที่เขาตั้งอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์คอมมูนิตี้แปลว่าชุมชนมอลล์ก็คือห้างห้างที่ใกล้ชุมชนก็คือคอมมูนิตี้มอลล์ก็จะเป็นลักษณะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็อาจจะไม่ได้มีมากมายหลายสาขาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนนอกพื้นที่แต่ว่าชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกหาที่จอดรถง่ายแล้วก็มักจะมีแถวชานเมืองเยอะๆเลยห้างพวกนี้นะคะทีนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะสร้างร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยในบรรดาร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยประเทศไทยมีเยอะมากเอาแค่กรุงเทพก่อนมีเยอะมากมีหลายร้านให้เลือกมากมายแต่ร้านนี้เขามีซิกเนเจอร์ของเขาที่คนที่รักแซลมอนเท่านั้นถึงจะไปทานร้านนี้เพราะร้านนี้จะเสิร์ฟแซลมอนแบบไม่อั้นเต็มที่เป็นสีส้มจานโตเดี๋ยวจะได้ดูกันนะคะขออนุญาตอ่านแบ็คกราวด์ก่อนนะคะในเรื่องของร้านนี้มาได้ยังไงนะคะธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นฟูกุเนี่ยเป็นธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูมานะคะแต่หลังจากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19เนี่ยเกิดเมื่อปี63นะตอนนี้อาจารย์อัดรายการที่ปี64นะคะก็คือเรื่อยมาตั้งแต่ปี63แล้วทำให้การที่ไปนั่งกินสังสรรค์มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่ามีข้อจำกัดอุปสรรคในเรื่องของวิกฤตนี้นะคะเนื่องจากอาหารญี่ปุ่นเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นคือคนรักสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นที่นิยมของวัยรุ่นทำให้เราเนี่ยอยากจะแสวงหาข้อได้เปรียบในการเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านั้นเราก็เลือกทำเลที่มันเป็นคอมมูนิตี้มอลไว้ก่อนนะคะก็มันก็จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหมดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นวัยรุ่นมาสังสรรค์กันนะคะปัจจุบันนี้พอมีวิกฤตนะคะก็เปลี่ยนแปลงต้องขายอาหารญี่ปุ่นแบบกล่องแทนกลับบ้านแต่ก็ไม่ลืมที่จะเน้นภาพลักษณ์แซลมอนเยอะๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะทำให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตแม้ว่าเป็นวิกฤตการณ์เราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันแล้วก็จะมีสาขาอยู่ที่อื่นนะคะแต่ว่ารุ่นพี่ของเราเป็นเจ้าของที่สาขา The Walk ราชพฤกษ์ค่ะก็จะมีที่ Town in Town ก็มีนะคะแล้วก็มีในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีกที่นึงนะคะแล้วก็เราอยากสโคปว่าโอเคเราจะทำร้านนะเราจะทำร้านเวลานั่งมีตติ้งกันเขาต้องคุยกันยังไงมาดูกันค่ะเขาบอกว่าขอบเขตธุรกิจของเขานั้นก็คือบริการร้านอาหารแล้วก็ผลิตอาหารกล่องอันนี้คือเป็นการปรับตัวปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์แล้วนะคะคือต้องบอกตามตรงว่าปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่การผลิตอาหารกล่องให้ไลน์แมนเท่านั้นเองแล้วก็
ไลแมนก็จะมีเครือข่ายบริหารส่งบริการส่งอาหารเยอะแยะเช่นคล้ายๆกันกับไลแมนก็จะมีฟู้ดแพนด้าขอบอกให้หมดเลยดีไหมหรือว่าจะเอากักไว้ก่อนมีฟู้ดแพนด้ามีโกเจกโกเจกนี้ก็มาจากอะไรนะเจ็ดกับget eatนะคะ get it กับสักอย่างช่างมันแล้วก็ grab food อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วขอบเขตการส่งเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะเพื่อจะให้การส่งเนี่ยมันไม่ได้ไปค้างคืนหรือว่ารอนแลนไปครึ่งวันเพราะว่ามันต้องเน้นความสดใหม่ของอาหารญี่ปุ่นปลาดิบชนิดต่างๆก็ต้องสดใหม่นะคะได้ดูรูปแล้วเขาจะจัดจานแบบนี้เลยค่ะคืออาจารย์ก็ไปทานมาหลายรอบแล้วทั้งงานมีงานสังสรรค์อะไรกันในบรรดา DBA 6ของอาจารย์รุ่นอาจารย์เป็นรุ่นน้องของพี่คนนี้อีกทีหนึ่งนะคะชื่อพี่ต้อม DBA 6นะคะของเราก็จะไปเป็นที่นัดมีตติ้งกันประจำที่นี่ก็คือ The Walk ราชพฤกษ์ที่ร้านฟูกุนั่นเองก็จะเห็นจัดจานแบบนี้เลยเป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยคือเห็นภาพลักษณ์ของอาหารแล้วมันต้องว้าวก่อนแล้วเราก็จะลืมนึกไปเลยว่าร้านอาหารญี่ปุ่นมีให้เลือกมากมายในกรุงเทพและปริมณฑลทำไงเราเลือกที่นี่เพราะเรารักแซลมอนอันนี้มันจะต้องให้จุดขายมันเป็นยูนิคเซลลิ่งพอยต์ก็คือมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นจุดจำง่ายแค่จุดเดียวเท่านั้นยูนิคก็คือมีเอกลักษณ์เซลลิ่งพอยต์ก็คือจุดขายจุดขายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเด่นออกมาอยู่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะเพราะคนไม่สามารถจดจำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างสองอย่างนี้ก็เริ่มแบบมันก็จะ impact มันก็จะลดลงไปมันก็จะเจือจางลงไปเพราะว่าแบ่งกัน2 เรื่องเขาก็จำไม่หมดละเอาเรื่องเดียวนี่แหละคือเราจะขายแซลมอนอ่ะเราเน้นแซลมอนนะคะสำหรับที่ฟูกุเรานี่อีกนะคะน่าทานมากเลยแล้วก็เสิร์ฟเป็นไรไอซ์ด้วยนะคะแบบนี้เลยปลาดิบแซลมอนอีกนั่นเองทีนี้ตลาดถ้าอาจารย์พูดถึงตลาดหรือมาร์เก็ตเนี่ยต่อไปนี้ให้เราเข้าใจตรงกันในวิชานี้และอีกหลายๆวิชาที่เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งว่าตลาดไม่ใช่ตลาดสดตลาดคือลูกค้าตลาดคือคนตลาดเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองหมายถึงคนที่จะเป็นลูกค้าหรือคนซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปี62ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา2019เนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นก็วิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นท็อปของประเทศที่มีอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดของโลกไม่น่าเชื่อเลยนะคะจากการสำรวจขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO นะคะพบว่าในปีที่ผ่านมาทั่วโลกไม่นับรวมกับญี่ปุ่นเอาเว้นญี่ปุ่นไว้เพราะว่าญี่ปุ่นเป็นออริจินอลก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากถึง 1.18 แสนร้านนะคะร้านนะคะไม่ใช่แสนร้านนะคะสะกดผิดค่ะแล้วก็โดยประเทศจีนนะคะเป็นประเทศที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดด้วยจะไม่มากได้ยังไงก็ประเทศเขาใหญ่กว่าเราเขาก็มีที่ให้เยอะกว่าเราใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ด้วยจำนวนมากกว่า 40,000 ร้านด้วยกันในประเทศนี้นะคะแล้วก็อเมริกาอีก 2.5 หมื่นร้านด้วยกันนะคะประเทศที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีกี่ร้านทราบไหมคะอ่านสไลด์เลยค่ะ 3,000 ร้านนับได้เศษอีก4ร้านก็เป็น 3,000 กับอีก4ร้านนะคะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอาหารญี่ปุ่นมากที่สุดในอาเซียนแล้วล่ะนะคะส่วนJETRO นะคะของวิจัยของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้สำรวจพบอีกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกลายเป็นจาก 3,000 เบ็ดเบสก็คือทุ่นๆกลายเป็น 3,637 ร้านอัตราการเติบโตก็คือเอา 3,000 เป็นฐานแล้วก็เอาปีต่อไปจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มเติบโตมากถึง 21% ด้วยกันค่ะจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยแบ่งในเป็นจังหวัดเนาะเอาแค่กรุงเทพเฉยๆเนี่ยจากที่เคยจะแตะ 2,000 ร้านเพิ่มจาก 1,700 นิดๆร้านในปี61
แล้วก็เราสามารถดูตารางเนี้ยว่าตัวแบรนด์เนี่ยสมมุติ1แบรนด์อาจจะมีหลายๆร้านใช่ไหมคะดูแล้วก็ให้นึกภาพโมเดลธุรกิจตามไปด้วยว่าเราเอาสถิติพวกนี้มาดูเพื่ออะไรเพื่อดูเทรนด์ดูแนวโน้มความนิยมกระแสความนิยมต้องย้อนหลังกลับไปสัก5ปีถึง10ปีแล้วก็โปรเจกต์ก็คือฉายเงาฟลุบขึ้นไปข้างหน้า forecast ที่แปลว่าพยากรณ์เป็นยอดขายพยากรณ์เราดูว่ายอดขายพยากรณ์เราสูงเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมันเยอะมากถึง 21% ต่อไปมันก็ต้องเป็นกราฟเส้นเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วาดกราฟต่อไปเท่านั้นเองนะคะอ่ะก็ตรงนี้ผ่านไปนะคะว่ามีกี่ร้านยังไงบ้างนะคะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยทีนี้ถ้าร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วถามว่านักศึกษาคิดว่าตลาดหมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่คนที่กินอาหารญี่ปุ่นนะลูกค้าเราในอนาคตเนี่ยนะเขาจะสนใจทานอาหารญี่ปุ่นไหมถ้าเขาสนใจแสดงว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่หน้าน้ำสีแดงแล้วล่ะเพราะว่ามันกำลังโกรธค่ะหน้าน้ำสีแดงก็คือเหมือนศึกสงครามที่เปื้อนเลือดก็คือคู่แข่งเยอะมากเลยแล้วก็ตีกันแย่งลูกค้ากันอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้มาตีกันแบบนักเรียนช่างกลตีกันนะเขาตีกันแบบว่าใช้กลยุทธ์หลอกล่อกลยุทธ์แถมนู่นแถมนี่กลยุทธ์หลอกคนเข้าร้านไม่ได้หลอกต้อนคนเอ้ยไม่ใช่อันนั้นหมูชวนคนเข้าร้านมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาดูว่าใครสายป่านยาวกว่ากันอันนี้อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นข้อมูลก่อนวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนา2019จริงๆเพราะฉะนั้นบรรยากาศร้านทุกอย่างที่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยสามารถดำเนินได้เต็มที่ 100% ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะก็จะปรากฏว่าเมื่อปี500ขอโทษค่ะเมื่อปี2559ปี59ของเรามี 2,700 ล้านนะคะปี60ก็เพิ่มเป็น 2,774 ล้านปี61ก็ 3,000 กับอีก4ล้านอย่างที่บอกแล้วปี61ปลายปีด้วยกันปีเดียวกันเนี่ยค่ะเพิ่มมาอีกถึง633เป็น 3,637 ร้านเลยทีเดียวนะคะอันนี้ที่มาก็มาจาก Marketeer ออนไลน์หนังสือออนไลน์ที่นักศึกษาน่าจะต้องได้สัมผัสบ้างนะคะมันก็จะมี Positioning Marketeer MBA Manager ออนไลน์นะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายเลยที่เราไปหาอินไซต์ก็คือความรู้อาจารย์เคยสอนแล้วใช่ไหมอินแปลว่าในไซต์คือสายตาในสายตาเนี่ยเข้าตาเราเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราเปิดโลกกว้างมองเห็นข้อมูลทางการตลาดและกลยุทธ์ที่เขาเชื่อเฉือนกันระหว่างคู่แข่งที่อยู่ในน่านน้ำสีแดงดูซิว่าโกรธนี้ใครจะอยู่ใครจะไปอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าธุรกิจมันยังไม่อยู่แล้วเราก็มาสู้กันว่าใครจะแบ่งชิ้นเค้กไปได้มากกว่ากันทีนี้มาดูค่ะสำหรับสไลด์นี้ไม่มีพายชาร์ตหรือว่าแบ่งชิ้นเค้กให้ดูนะอาจจะเป็นสไลด์หน้าแต่มีสิ่งที่น่าสนใจและยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือทราบไหมคะว่าสมัยนี้ค่ะเขาไม่ดูแผนธุรกิจจากเปเปอร์ที่เป็นเล่มหนาๆที่เราเคยทำ business plan เมื่อก่อนทุกคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างทำ business plan แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคุณต้องเอาทุกอย่างในเล่มที่คุณเคยทำรายงานอันนั้นน่ะมาใส่ไว้ในแคนวาสก็คือผืนผ้าใบแคนวาสแผ่นเดียวแล้ววันนี้อาจารย์สัญญาเอาไว้แล้วด้วยว่าจะบอกในเรื่องของรูปแบบธุรกิจถูกไหมคะที่สามารถเขียนทุกอย่างลงไปได้บนกระดาษแผ่นเดียวจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเราเรียกตัวนี้ว่าแคนวาส9ช่องเราย่อจากตัวที่เป็นเล่ม business plan หนาๆมาเป็นตัวที่สามารถบอกคำตอบคีย์เวิร์ดทุกอย่างของ9ด้านด้วยกัน9เรื่องด้วยกันว่าเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอย่างที่บอกนะคะข้างบนของ
เขาเรียกอะไรไดอะแกรมหรือว่ากราฟอะไรก็ตามแต่ถ้าข้างบนมีอะไรคาดข้างบนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้นะคะไม่ใช่แค่หัวข้อแต่มันมีมากกว่านั้นเช่นถ้าเกิดเราไปดู value chain model นะคะเขาก็จะคาดเป็น CSF ก็คือตัวที่มันจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะแล้วก็อย่างตัวนี้ถ้าเป็นแคนวาสตัวที่เขาคาดหัวไว้ก็คือเขาต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าขอบเขตธุรกิจคืออะไรเราก็จะเก็ตไอเดียแล้วก็เวลาเรามาอ่านรายละเอียดใน9ช่องเราก็จะนึกภาพออกนั่นเองขอบเขตธุรกิจอันนี้เขาให้ว่าบริการร้านอาหารและผลิตอาหารกล่องซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงผลิตอาหารกล่องให้ไลน์แมนและเครือข่ายบริการส่งอาหารชั้นนำนะคะมันก็จะเป็นยังไงล่ะเอาตั้งแต่หมายเลข1นะคะหมายเลข1ไม่ได้อยู่ขวาเอ้ยขอโทษค่ะไม่ได้อยู่ซ้ายมุมบนแต่มาเริ่มตรงขวาก่อนเลยคือเรามองจุดแรกที่ตลาดก็คือลูกค้าที่เราอยากจะแบ่งชิ้นเค้กมาเขาเรียกว่า customer แปลว่าลูกค้า segment คือส่วนแบ่งนะคะแชร์ก็คือส่วนแบ่งแต่ถ้าเกิดเราวางแผนอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้แชร์เพราะว่าแชร์ใช้หน้างานแต่ถ้าเกิดวางแผนก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะใช้เซกเมนต์ต่างกันตรงนี้นะคะก็จะมี customer segment ก็จะได้แก่ครอบครัวเป็นหมายความว่าเป็นมากันทางครอบครัวเพื่อทานอาหารรับประทานอาหารกันในครอบครัวอาจจะเป็นวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เราหาโต๊ะยากนิดนึงสมัยนั้นนะสมัยที่ยังไม่เกิดวิกฤตการณ์นะคะแล้วก็มีอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นมาด้วยกันเป็นวัยเรียนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มคนทำงานออฟฟิศเดียวกันก็มาทานหลังเลิกงานก็ได้หรือจะมาเป็นแบบคู่รักหรือจะมากันแบบเด็กมากับ family อย่างนี้ก็ได้ก็คือเราเนี่ยจะเปิดร้านอาหารขายบริการอาหารกล่องอย่างเงี้ยแหละแต่ตรงเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นแผนที่เกิดก่อนวิกฤตการณ์โควิด-19 เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยยังอนุโลมว่าเฮ้ยจริงๆทานในร้านได้อยู่นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดส่งเป็นกล่องถามว่าเราส่งเป็น Family Box เหมือนกับ McDonald's อ่ะไปที่ครอบครัวทั้งครอบครัวยังส่งได้อยู่ไหมได้กลุ่มเพื่อนวัยเรียนที่เขากินเป็นกลุ่มยังส่งได้อยู่ไหมได้กลุ่มการทำงานถ้าเขาไม่มานั่งกินที่ร้านไปส่งออฟฟิศได้ไหมได้คู่รักและเด็กถ้าเขาไปนั่งร้านไม่ได้เขาก็ทานด้วยกันที่ไหนที่ใดที่หนึ่งคอนโดหรือว่าส่วนสาธารณะนะคะประมาณนั้นก็คือเราต้องมองว่าแคนวาสเนี่ยไม่มีใครเขาไปขอทุนหรือขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยไปเปิดธุรกิจใหม่ในช่วงวิกฤตขนาดนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์แต่ถ้าเรามาปรับใช้เราจะเอาแคนวาสเดิมที่เคยขอกู้ธนาคารเนี่ยมาดูซิว่าเรายังอยู่ในสโคปเดิมหรือเปล่าเราก็มาดูกันต่อนะคะเรามาดูตัวย่อกันหน่อยนะคะเมื่อกี้เพิ่มตรงช่องที่1เนี่ยสรุปแล้วเขาเรียกกันย่อๆแบบนี้เลยนะว่า CS แต่ C เนี่ยมันมี2ตัวนะเป็นคอร์สก็ได้เป็นคัสโตเมอร์ก็ได้ก็ต้องดูกันดีๆนะคะนั่นคือตัวย่อของช่องที่1และช่องที่2ถัดมาค่ะก็คือ value เนี่ยเป็นภาษาไทย valueเป็นภาษาสำเนียงต่างประเทศนะคะก็แล้วแต่จะออกเสียงนะคะแล้วก็ proposition เนี่ยก็คือส่วนผสมที่เวลาเราพูดง่ายๆก็คือตำแหน่งการจัดวางของภาพลักษณ์ของอาหารเนี่ยเวลาเรามองแล้วเนี่ยเป็นยังไงมันเป็นอาหารตาแต่พอเราทานเข้าไปแล้วมันก็เป็นอาหารที่อร่อยแล้วเสร็จแล้วเราทานเสร็จแล้วเราก็ได้ปฏิสัมพันธ์อินเตอร์แอคชั่นกันระหว่างเพื่อนๆมีปฏิกิริยาที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์มนุษยสัมพันธ์อินเตอร์แอคทีฟกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่าเขาให้คุณค่ากับสิ่งนี้ด้วยเรื่องอะไรบ้างที่เขาต้องพยายามคุมให้ได้ว่าถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฟูกุแล้วก็จะต้อง1มีความหลากหลายของรายการอาหารก่อนเลยนะราคาอาหารก็คุ้มค่าคุ้มจริงๆเพราะอันนี้ไปทานบ่อย
ซลมอนเยอะมากๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายได้เลยนะคะราคานั้นนะคะเราก็กินแหลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการนะคะจำนวนและตำแหน่งที่ตั้งแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับถ้าเกิดอาจารย์ไปบอกว่านัดเจอกันที่ฟูจิทุกคนรู้หมดเลยว่าฟูจิมันหน้าตาเป็นยังไงทำไมฟูกุไม่มีคนรู้เพราะว่ายังเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อยู่เท่านั้นยังไม่อยู่ในห้างใหญ่ๆแต่ถ้าเราเอาลูกค้าเฉพาะกลุ่มเล็กๆเนี่ยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนอินดี้ชอบฮาร์ดคอร์ที่จะกินแซลมอนเยอะๆขอฉันเน้นขอแซลมอนเยอะๆจุดขายมันตอบโจทย์ได้แล้ว value หรือ value นะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกและเห็นคุณค่ากับมันถ้าคนแพ้แซลมอนลูกชายอาจารย์แพ้แซลมอนไม่กินเลยก็คือไปกับแม่ก็ไม่ได้กินก็กินอย่างอื่นไปเขาก็จะไม่เห็นถึง impact ตรงนี้ว่ามันกระแทกใจขนาดไหนแต่คนที่กินแซลมอนแบบเป็นชีวิตจิตใจจะรู้เลยว่านี่คือสวรรค์ของคนรักแซลมอนนะคะเหมือนลูกอาจารย์ลูกอาจารย์ทานทุเรียนอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ไม่ทานทุเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าทุเรียนมันมีค่ามากแต่อาจารย์ก็มองว่าทุเรียนมันไร้ค่าอย่าเอามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอันที่3 Channel Channel นี่คืออะไรคะช่องทีวีหรอไม่ใช่Channel คือช่องทางการจัดจำหน่ายว่าเราจะมีสื่อสารผ่านทางไหนได้บ้างที่จะชำระเงินได้ในที่สุดน่ะนะคะก็ไปตามร้านสาขาเลยค่ะที่มีอยู่3สาขาแล้วก็ไปเป็นในรูปแบบของ Delivery หรือว่าโทรสั่งเป็น Call Center ก็มีนะคะอันนี้คือขอบเขตที่เราจะมีหมดเลยถ้าคุณอนุมัติเงินกู้แล้ว9ช่องเราจะทำให้ครบทุกช่องเลยอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจนะคะเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็มีอาจจะมีเว็บด้วยมีโซเชียลมีเดียช่วยด้วยนะคะแล้วก็มี PR คือประชาสัมพันธ์นะคะ Public Relation นะคะแล้วก็ Advertising ก็โฆษณาช่องที่4อ้อเมื่อกี้ลืมบอกตัวย่อเนาะช่องที่2เนี่ย Value Proposition ก็คือ VP Channel เนี่ยเขาย่อเป็น CHเหมือนช่องอะค่ะ channel จุดช่อง3ช่อง7อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มี customer relationship อันนี้ C มาอีกแล้ว C ใช้เปลืองมากเลยมี customer relationship อีกนะนอกจาก customer เฉยๆแล้วเนี่ยอ่ะเรามาดูกันว่าเขาทำยังไงกับช่องที่4กันนะคะดูที่สีเขียวค่ะก็จะเห็นว่าการบริการอบอุ่นเป็นกันเองส่วนที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไว้วางใจเนี่ยมันเริ่มจากความประทับใจครั้งแรกในการต้อนรับของพนักงานมีบริการที่อบอุ่นเป็นกันเองมีการสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานอะไรดีคะนั่งก่อนนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วก็มีแบรนด์สุขภาพนะคะก็คือฟูกุเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเน้นสุขภาพเพราะฉะนั้นเราจะได้หน้าไปด้วยว่าเราเป็นแบรนด์เพื่อสุขภาพแล้วก็เราสร้างความสุขได้ถ้าคุณมาเอนจอยกันถ้าไม่เกิดโควิดซะก่อนเนาะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษก็จะมีให้มีเกมด้วยมี CSR ด้วยเกมกับ CSR เนี่ยเป็นส่วนเสริมที่ทำให้เรามีกิจกรรมระหว่างกันเป็นลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือเขาสามารถเล่นเกมแล้วก็ร่วมสนุกกันแล้วสมมติว่าถ้าเขาเล่นเกมร่วมสนุกกันเนี่ยเขาได้ของกลับบ้านนะเขาเสียสตางค์ไปจำนวนนั้นจำนวนนั้นเนี่ยทางร้านจะเอาไปทำ CSR CSR ก็คือ Corporate Social Responsibility ก็คือการตอบแทนสังคมประมาณนั้น Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจนั่นเองก็อาจจะเอาไปทำทำบุญบริจาคทำสร้างนู่นสร้างนี่ให้ชาวที่ห่างไกลความเจริญหรือว่าไปสอนหนังสือเด็กหรือว่าไปออกค่ายพวกนี้แหละปลูกป่าชายเลนก็ได้อะไรก็ได้ให้อาหารไม่ใช่ให้อาหารขออภัยให้เป็นค่าอาหารของตามมูลนิธิต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยอย่างอาจารย์ไปนั่งทานที่โรงร้อนของมหาลัยเราก็จะมีสติกเกอร์ตอนนี้เขาให้นั่งได้แล้วในจำนวนน้อยๆนะคะสถานการณ์ตอนนี้เห็นสติกเกอร์ที่โต๊ะอะค่ะก็จะมีบอกเลยว่า
คุณทานข้าวอยู่คุณรู้ไหมน้องในรูปสติกเกอร์เนี่ยไม่มีข้าวทานถ้าคุณจะช่วยบริจาค ก็ช่วยกดแล้วก็ทางมือถือก็สั่งไปว่าจะทำบุญสักกี่บาทก็ให้น้องกินอิ่มไปกับเราด้วยอย่างนี้เป็นต้นมาดูอันที่5กันต่อค่ะอันที่5ก็จะมี revenue stream นะคะ stream ก็คือทานน้ำที่มันหลากไหลออกมาเป็นลำธาร revenue ก็คือรายได้ที่เราจะกอบโกยมันเราได้มาจากไหนเพราะเวลาคนดู canvas 9ช่องเนี่ยเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าเฮ้ยเราวาดฝันว่าเราจะจ่ายแล้วรายรับเราอยู่ตรงไหนอะแล้วมันจะ compensate กันไหมอะมันจะชดเชยกันพอไหมอ่ะนะคะก็มาดูกัน RS ค่ะในที่นี้คือ Revenue Stream ก็จะได้มาจากอาหารและเครื่องดื่มแน่นอนจากค่าบริการจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็จากสิทธิแฟรนไชส์ด้วยค่ะแล้วก็มาถึงอันที่6 KS คืออะไรตัว K ตัวนี้คือ Key คือสำคัญ Key Resource คือทรัพยากรที่สำคัญมีอะไรบ้างที่เราจะต้องจัดให้มีไว้เพื่อนำมาซึ่งรายได้เข้าก็จะต้องจัดให้มีครัวกลางก่อนเลยในครัวนะคะแล้วก็มีซัพพลายเชนการฝึกอบรมบุคลากรก็ต้องมีเพราะว่าเช้ามาเราอาจจะต้องให้พนักงานที่เป็นบริกรในร้านเนี่ยมาเข้าแถวกันแล้วก็ทำไงคะเข้าแถวกันแล้วก็ออกกำลังกายบริหารกันตอนเช้านี่แหละค่ะแล้วก็ซ้อมเต้นนึกถึง MK เขาเคยทำแบบนั้นแล้วแต่งตัวน่ารักมากก็คือฝึกอบรมให้เขาเนี่ยได้รับแนวทางไปในแนวเดียวกันว่าเราต้องเอาใจลูกค้ามากๆนะลูกค้าของเราเนี่ยเขาทำกิจกรรมกับเราเขามีการเล่นเกมเพื่อจะทำ CSR ทำนู่นทำนี่เป็นต้นนะคะต่อจากนั้นค่ะบุคลากรเราอบรมมาดีเราก็จะต้องมีระบบสารสนเทศที่ดีด้วยเพื่อให้บริการลูกค้าได้ประทับใจมากขึ้นก็คือ Key Resource นะคะทวนนะคะก็จะมี Supply Chain นะคะมีครัวกลางมีฝึกอบรมบุคลากรเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีระบบสารสนเทศซิสเต็มต่างๆที่ต้องใช้ในการรับจ่ายเงินสั่งออเดอร์แล้วก็คำนวณออกมาว่าเราจะต้องทอนเงินเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็คือใช้ระบบสารสนเทศทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ยังต้องมีศูนย์บริการลูกค้าด้วยเพราะเรามี3สาขาในเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครโทรมาเราก็จะให้ฮอตไลน์แยกไปว่าสาขาไหนรับผิดชอบอย่างนั้นนั่นเองนะคะแล้วแต่ใกล้บ้านไหนนะคะทีนี้ key activity key อีกแล้ว key ก็คือสำคัญนะคะ activity ที่สำคัญที่ทำอยู่เป็นประจำในส่วนช่องที่7เนี่ยนะคะมันจะเป็นช่องของfunction model ที่อยู่ในเรื่องของระบบต่างๆเดี๋ยวจะต้องได้เรียนแน่นอน function model นะคะแล้วก็จะทราบว่าแต่ละลำดับขั้นแต่ละแถวแต่ละโคลัมน์นะคะมันมีอะไรที่ส่งให้ต่อกันบ้างสมมุติคนปรุงอาหารเนี่ยต้องมีคนเตรียมไว้ให้แล้วเผอิญวันนั้นคนเตรียมอาหารที่เป็นทุกอย่างใส่ไปแล้วก็เอาไปตั้งไฟไม่ได้เองเพราะว่าจัดอย่างเดียวหน้าที่ใครหน้าที่มันคนนั้นไม่มาแล้วคนที่เป็นกุ๊กหรือเชฟเนี่ยเขาต้องไปจัดจานเองเพื่อจะเอามาส่วนผสมใส่ให้ถูกต้องแล้วมาลงที่เตาไฟนะคะก็คืออันนี้แหละค่ะที่บอกว่าช่อง7เนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมีอะไรที่เรารู้ล่วงหน้าว่าถ้าคนนี้ไม่อยู่งานจะเข้าละเราต้องรับมือกับมันในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Key Activity จึงได้แก่เหล่านี้ด้วยกันค่ะมาดูกันก็จะมีจัดหาวัตถุดิบปรุงอาหารนะคะแล้วก็ควบคุมมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยอันนี้ก็จะมีจปมาตรวจอยู่แล้วนะคะคล้ายๆตรวจโรงงานอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็อย.ด้วยนะคะแล้วก็กระจายสินค้าไปยังสาขาการกระจายสินค้าไปยังสาขาเนี่ยเราต้องทำให้มันสดใหม่เข้าไว้ค่ะก็ต้องมีเทคนิคกันเลยนะคะที่จะรักษาให้ไฮไลท์ของซิกเนเจอร์ของร้านจานที่ร้านนำเสนอเป็นพิเศษก็คือแซลมอนเนี่ยให้มันอยู่กระจายไปยังสาขาต่างๆได้ในคุณภาพที่ใกล้เคียงกันและสดใหม่เท่าๆกันค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นงานการบริการดูแลลูกค้าอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่หรือแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าบอกเลยว่าเราอ่ะ
เน้นสร้างความสุขไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวคนจะมาก็รู้สึกไว้วางใจประทับใจเหมือนคนในครอบครัวทีนี้ก็จะมีข้อที่8นะคะ Key Partner Partner เราจะไปหาจากไหนคะไม่ต้องหาเลยเขาจะเข้ามาติดต่อเราเองค่ะ Key Partner ของเราได้แก่อะไรบ้างเจ้าของพื้นที่นะคะในกรณีที่เราต้องเช่าก็คือนายเช่าเอ้ยขอโทษนายไม่ใช่นายเช่าผู้เช่าก็จะเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วเราก็เป็นผู้เช่ารายรับที่ได้จากค่าได้จากการให้ที่ไปเช่าเนี่ยคือค่าเช่าโอเคจบแล้วก็มีผู้จำหน่ายวัตถุดิบค่ะแล้วก็มีผู้จำหน่ายอุปกรณ์และของพรีเมียมด้วยนะอาจจะมีของแถมติดไม้ติดมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีผู้ซื้อสิทธิของแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็มีบริษัทประกันภัยเราเนี้ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราตลอดเวลาที่เราทำธุรกิจนะคะที่เราพอนึกออกจะมีเท่านี้ค่ะแล้วก็สุดท้าย C ที่มันใช้ซ้ำกันที่บอกไว้ตั้งแต่customer segment แล้วอ่ะนะคะแล้วก็ customer relationship แล้วด้วยอ่ะนะคะก็จะมี channel กับตัวนี้แหละที่ C ซ้ำกันก็คือ cost structure structure แปลว่าโครงสร้าง cost แปลว่าต้นทุนโครงสร้างต้นทุนหรือ CS เราย่อๆอย่างนี้นะคะ cost structure ก็จะมีอะไรที่เราต้องลงทุนไปก่อนล่ะเราต้องจ่ายค่าเช่าเมื่อกี้แกที่อาจารย์พูดติดขัดๆนี่ออกมั้ยรีบแล้วรีบแล้วเพราะว่าจะหมดเวลาค่าเช่านะคะแล้วก็มีวัตถุดิบพวกนี้เป็นต้นทุนทั้งนั้นเลยต้นทุนค่าเช่าต้นทุนวัตถุดิบค่าใช้จ่ายพนักงานค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารค่าวิจัยและตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค่า กระจายสินค้าค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาค่าสาธารณูปโภคก็เช่นเขาเรียกว่า facility ต่างๆน้ำไฟประปาโทรศัพท์อะไรพวกนั้นนะคะเผื่อบางคนจะยังไม่ทราบทีนี้อาจารย์ก็จะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยบอกว่าเขาวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์อย่างไรเขาบอกว่าคู่แข่งขันเขาเนี่ยสู้ไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมไม่ใจถึงไม่มือหนักไม่สามารถให้ได้เยอะหน้าทับประทานมากๆเหมือนกับที่ฟูกุแล้วก็บอกว่าคุณภาพของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ได้มาตรฐานนะแต่ของเราคุณภาพดีเทียบเท่าร้านอาหารญี่ปุ่นขึ้นห้างนะคะเทียบเท่าฟูจิอาจารย์ชอบฟูจิแต่อาจารย์กินแต่ฟูกุนะคะราคาค่ะราคาถูกกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะนะคะแล้วก็กรอบแนววิเคราะห์ที่นำไปสู่กลยุทธ์มาดูนะคะปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์ก็คือด้านความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยที่เราได้เปรียบเพราะว่าเป็นร้านอาหารเดียวที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มายืนและประทับใจส่วนด้านการผลิตและปริมาณสินค้าเขาบอกว่ามีการจัดการของสดให้ได้ปริมาณที่พอดีกับยอดต่อวันโดยที่ไม่เหลือทิ้งนะคะยอดขายต่อวันเนี่ยกะพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะขายหมดนะคะเขาเรียกว่า just in time เดี๋ยวอีกหน่อยจะมาเล่าให้ฟังว่า just in time เป็นยังไงแล้วก็ด้านสถานที่นะคะก็จะมีสถานที่ที่มีที่จอดรถเพียงพอเดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้ลูกค้าที่เป็นชุมชนนะคะเป็นแหล่งชุมชนและนี่ก็คืออิ่มจุกๆบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมฟูกุอินทาวและฟูกุแกรนด์นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะก็คือเป็นภาพในอดีตซะแล้วเพราะเราไม่สามารถไปนั่งทานในห้างกันอย่างนี้ได้แล้วนะคะก็จะมีสาขาเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์ด้วยนะแล้วก็ณตอนนั้นนะก็จะมีสาขาอีกเยอะเหมือนกันก็เป็นที่คุ้นหูกันแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่แบบแกรนด์มากมายอะไรแต่เป็นเหมือนกับว่าเราเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นตลาดเล็กที่คนที่นิยมแซลมอนด้วยกันรู้ใจกันและชอบมากินที่เดียวกันทีนี้เป้าหมายในอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องเจอทุกครั้งในการทำธุรกิจเป้าหมายในอนาคตทำยังไงคะในเมื่ออนาคตอันใกล้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหลุดจากโควิด-19 ได้หรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายทางร้านก็คือไปเป็นพันธมิตรกับบริษัทส่งอาหารให้ได้ครบทุกเจ้าในตลาดตอนนี้มีหลายเจ้านะคะก็จะมี Grab Food มี Hungry Hub มี Gojek มี Robin Hood มี Line Man มีแพนด้ามีอะไรอีกเฟรดอะไรเยอะแยะเลยนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวอาจารย์ลิสต์มาให้ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถส่งอาหารให้เราได้
ผื่อว่าใครอยากจะใช้โมเดล9ช่องตัวนี้ไปใช้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองสำหรับวันนี้ดร.พรประภาศรีดาพรต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันคราวหน้าจะต่อเทปที่2ของบทนี้ยังไม่จบนะคะติดตามชมสวัสดีค่ะคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5